เจ้าของนั้นกับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ภูมิข้าทั้งหลายขอวิจารณาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติต่อไปในการบวชเป็นพระเนรเถินคืออย่างนั้นสุกิโนโยกวาหาติธรรมโมหะเวรคติธรรมะเจริญผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปโลกที่ชั่วธรรมโมสุกิโนโยกวาหาติธรรมที่ประพฤติแล้วนำสู่มาให้หมายถึงผู้ได้บรรลุธรรมตั้งสูงจะนำสุขมาให้และผู้ที่ประพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสสนาธรรมได้บรรลุอริยมรรคอริยผลนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปตลอดถึงพระอรหันตผลอันนั้นจึงจะได้ให้นามว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมะเจริญผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปโลกที่ชั่วที่แท้แน่นอนธรรมโมสุกิโนสุกวหาติธรรมที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้ได้แก่พระอริยบุคคลสี่จำพวกแต่นอกจากนั้นมายังเป็นปุถุชนอยู่ก็นำสุขมาให้แต่ก็เป็นโลกียสุขถึงจิตจะสงบลงสู่คณิกะสมาธิอุปาจนะสมาธิคณิอัปปนาสมาธิก็สุขชั่วคราวในขณะที่จิตสงบนั้นนั่นแหละเมื่อจิตถอนแล้วจากสมาธิธรรมเหล่านั้นความสุขนั้นก็หายไปไม่เป็นนิยตานิยตสุขนิยตาสุขคือสุขเที่ยงแท้ได้จากจิตใจของพระเจ้าสี่จำพวกอันนั้นเป็นสุขนิรันดรไม่มีการขึ้นการลงไปมาอยู่สุขอยู่เป็นนิดสติปัญญาก็เพียงพร้อมอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ยอมแปรผันเป็นอื่นทีนี้ที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้รักษาธรรมประพฤติธรรมนั้นก็หมายถึงพระอริยเจ้าสี่จำพวกที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไปไม่ได้ไปไปนรกไม่ได้ไหมเพราะเป็นธรรมที่เป็นเครื่องรับประกันแล้วเป็นอริยธรรมอริยมรรคอริยผลหมายถึงพระอริยเจ้าสี่จำพวกอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองและเหล่าอริยสาวกด้วยกันก็รับรองที่ท่านได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นนั้นไปท่านก็รับรองตนเองว่าอบายไม่ได้ไปแล้วไฟนรกไม่ได้ไหมทุกใดๆในโลกที่ได้เสวยผลในภพสามไม่มีแก่ข้าพเจ้าแล้วแน่นอนนั่นแหละที่นี่ถ้าโลกียสุขขณิกะอุปาอัปปนานั้นจิตสงบลงไปก็สุขชั่วคราวเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่เหมือนโลกุตระสุขอันนั้นเป็นสุขนิรันดรจะเป็นนิจเพราะแก้จริตจิตใจที่เป็นทุกข์ออกแล้วน้อยมากก็ดีไม่มีเป็นเครื่องที่รับรองแล้วไม่มีทุกข์ที่นี่ฉะนั้นจึงว่าอย่างนี้ครั้งเพื่อการนอนเชื่อสู่องค์หนึ่งบวชเข้ามาในศาสนาพระพุทธเจ้าเจริญสมาธินานเขาแต่จิตนั่นก็มีคณิกะสมาธิอุปาจระสมาธิอยู่แต่แล้วก็ยังสมุจเจตสัพหานยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้บรรลุธรรมยังเกิดขึ้นมาได้แล้วก็พระองค์นี้มีกิวันสังฆาสวยงามหน้าพึ่งสมใจห่วงใยอะไรในผ้าสังฆาจีวรนั้นเห
ละพระเจ้าภิกษุจะเป็นสังขารไม่มีเจ้าของก็ดีไม่มีความมั่นคงถาวรตามที่หรอกอย่าเพิ่งยึดมั่นถือมั่นอนุปาทินากะสังขารไม่มีเจ้าของอุปาทินากะสังขารไม่มีเจ้าของเสื้อผ้าทุกอย่างต้นไม้ภูเขาถาวรทุกประเภทน้อยใหญ่นั้นก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายและไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดใหม่ๆตอนแรกสังขารร่างกายเราในนั้นทุกท่านก็ใหม่นมนานนับตั้งแต่คลอดจากครรภ์มานั่นแหละมันก็เรียวแรงแข็งแรงตลอด20ปี30ปีแข็งแรงอยู่เป็นนิดถึง40ปีก็คำค่ารูปร่างสันฐานทราบจะแปรไปแล้ว50ปีก็ต่างสภาพเดิมไป60ปีหมดแล้วความเรียวแรงแข็งแรงนั้นเมื่อแต่จะนำสิ่งอื่นมาให้สิ่งที่ไม่คงที่ตามใจหมายนั่นแหละพอจงยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมคำสอนพระเจ้าทั้งหลายน้อมเอาธรรมะมาเป็นเครื่องฟอกชำระจิตให้ผ่องใสทุกวันคืนอย่าได้วางเว้นเมื่อจิตลงสู่ขันธ์เก่าอุปาทะเดี๋ยวนั้นก็จงชำระจิตจิตมันผ่องใสแล้วบุญเกิดขึ้นรสชาติของความสงบนั้นเป็นบุญที่แน่นอนจากการประพฤติปฏิบัตินั้นนั่นแหละเธอจงเล่งพิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์สี่ขันธ์ห้าเมื่อจิตลงถึงฐานแล้วน้อมลงสู่ใจรักอันนี้จะตาขันธ์สี่ดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ใต้อำนาจจะหมายใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นแสนกระดานก็อย่างนี้นั่นแหละทั้งภายในภายนอกเป็นอย่างนั้นสังขารที่มีเจ้าของก็อย่างเดียวกันละเอียดเป็นนิรกามลงสู่สภาพคำฆ่าแต่ดับหมดเสียทิ้นสังขารที่มีเจ้าของเทียบผ้าต้นไม้ภูเขาทวันทุกประเภทเห็นก็ดีวิหารปราสาททุกประเภทที่สังขารมีใจคลองก่อสร้างขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนสภาพเดิมไปอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ลงสู่สภาพความแตกดับหมดสันตติเที่ยงสืบต่อก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเธอจงให้เห็นเพียงเป็นอย่างนั้นน้อยนิดเดียวเหมือนวันนี้แหละต้นแรกก็ยังสุริโยแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเมื่อใหม่วันใหม่แกมใสหนึ่งโมงสองโมงสามโมงก็แก่มใสยังโลกสว่างกระจ่างแจ้งล่วงเข้าถึงเที่ยงวันแสงนั้นกระทั่วโลกกระจ่างแจ้งกล้างกระจ่างแจ้งใสดีจากนั้นไปก็บ่ายหนึ่งบ่ายสองแสงนั้นก็รู้สึกว่าจะลี้ลับซับซ้อนไปน้อยบ่ายห้าหกพัดดงพดหมดไปนี่แหละสังขารร่างกายถึงแม้จะเป็นของมีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองก็สันเดียวกันหมดจงเห็นเพียงแค่นั้นมันจึงจะตื่นย่านและกลัวในความเป็นมาได้เป็นมาได้เป็นไปของภพชาติสังขารนั้นจึงจะพอใจไปฝันในการที่ประพฤติวัดปฏิบัติเผื่อว่าเอาตนเองพ้นไปจากสังขารธรรมเป็นของไม่เที่ยงนี้ได้อยู่ในอำนาจแก่หมายครั้งทั้งนั้นตอนนี้แหละมีความตายที่เที่ยงหน้าสังขารทุกประเภทเกิดมาแล้วคงที่กล่าวหน้าเข้าไปสู่ความคำค่าสลาสำหรับสุดทอมทุกประเภทเปลี่ยนสภาพไปเสมอผลสุดท้ายปลายทางก็แตกดับเรื่องนั้นทับแต่ดินเลือดกันหมดเยอะขึ้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายเมื่อจิตลงสู่สภาพความสงบคณิกะสมาธิก็รีบทำงานอุปาจระสมาธิก็รีบทำงานอย่าไปติดตุกในขณะนั้นที่นี่ในขณะนั้นอะไรเกิดขึ้นมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นบ้างอาสุภกรรมฐานเกิดขึ้นบ้างแล้วอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งสนุกตกใจไม่ตายหรอก
สิ้นตอนสันเกิดขึ้นแล้วมรณะกรรมฐานอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นเธอจงเพ่งพิจารณาให้รู้เห็นเป็นนิสอันนี้จะตามไม่เที่ยงนั่นแหละหาสิ่งใดเที่ยงได้ตามใจหมายไม่มีมันก็พลอยที่จะเปลี่ยนสภาพที่อันนี้จะตามไม่เที่ยงคือตายทุกข์ก็ตามก็ไปทุกข์เพราะตายทนไม่ไหวอนัตตาก็เกิดเน่าจากผลหมดเสียสิ้นนั่นแหละเพ่งอย่างนั้นนานก็อืดฟองเกิดเน่าเมื่อถึงสภาพเกิดเน่าแล้วนั้นเหลือแต่ธาตุเป็นคือกระดูกของแข็งเป็นอย่างไรตายใหม่สีเหลืองๆกระดูกนั้นตายเก่าก็สีขาวคล้ายกับสีสังตายนานๆก็ดอกหูสาบสูญเป็นระยะระยะผลสุดท้ายก็สาบสูญเท่านั้นไม่มีอะไรที่นี่ก็สอนเจ็ดนิรันดร์ท่านเราท่องเจ้ากระดับพบน้อยพบใหญ่มาอยู่กับของตายไม่ได้อะไรดอกจะอยู่ไปก็เป็นของให้ลำบากยากใจธาตุขันเป็นอย่างนี้บกและน้ำทุกข์ก็น่าได้สวยพบชาติมาแล้วนั่นแหละอย่าเพิ่งสงสัยว่าจะเป็นภพชาติสังขารที่มั่นคงถาวรไม่ดอกเป็นแต่สมบัติปัจจัยเที่ยงอาศัยชั่วคราวนั่นแหละทีนี้ภิกษุองค์นั้นก็พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วก็เพราะจิตันยึดครองผ้าจีวรไม่ยอมละองค์เจ้าเทศน์แนะนำคำสอนให้ละก็ไม่ละก็เลยติดข้องเพียงแต่นั้นที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์ทุกส่วนหน้าคล้ายเหมือนกันกับพระอาทิตย์พระจันทร์ทั้งนั้นเพราะมาเกิดอยู่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสังขารพบชาติประเภทใดละเอียดประณีตตามอยู่ในโลกสามนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นหมดวิสัยของโลกคือหมู่สัตว์จะต้องให้ได้ตามใจหวังไม่มีมีแต่ติดหวังอยู่ทางนั้นเกิดชาติน้อยพบใจคล้ายกันกับกำมือเข้าหยัดออกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรการเกิดมีพบชาติสังขารก็ตอนนั้นที่สุดทั้งหลายเหลือเปรียบเหมือนนอนฝันหลับไปว่าฝันโน่นฝันนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราเสียดายตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนั่นแหละพบชาติสังขารน้อยใหญ่บกและน้ำต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนก็สันนั่นอย่าเพิ่งยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะเปิดหวังพลาดท่าของความยึดมั่นเสียถือมั่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนชาติพบไปใหม่เมื่อสังขารร่างกายที่อาศัยอยู่นี้หมดสันตติเที่ยงสืบต่อแล้วลงสู่สภาพคือความแตกดับคือตายเจ้าตัวคือใจหลงยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุขันเป็นเราเราเป็นธาตุขันธาตุขันร่างกายมีเราเราเป็นทางร่างกายเป็นของอาศัยพึ่งพิงได้แน่นอนนั่นแหละอยู่กินรับนอนทุกภาระหน้าที่ก็จริงหรอกถ้าเห็นเป็นอย่างนั้นก็ผิดหวังทั้งนั้นเจ็ดจะได้ไม่บรรลุธรรมจะได้หลงไหลไปถึงกำหนึ่งทุกโยกเป็นเล็กทุกลมหายใจก็ออกคิดหวังอย่างนั้นนั่นแหละนักเข้าก็เป็นเหตุให้เปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพอีกภิกษุองค์นั้นสังขารคำฆ่าสลาสำรุดทุนโทมแล้วแต่ก็ไม่ยอมละอุปทานเยื่อยึดภายในภายนอกภายในคือสังขารขันธาตุสี่น้ำลมไฟขันขันสี่ขันห้าภายนอกเครื่องบริขารผ้าพันพันสบายนั่นแหละยึดสถานที่ต่างๆก็สำคัญว่าเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขอาศัยได้แน่นอนนั่นแหละมั่นเข้ามั่นเข้านักเข้าเชื่อมยึดอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นเหตุเกิดชาติชาติเป็นเหตุเกิดความแก่ความแก่เป็นเหตุเกิดความเจ็บความเจ็บเป็นเหตุเกิดความตายความตายเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกเพราะอะไรเพราะเหตุเหตุการณ์ร้องไห้ที่ไรลำพันธ์ทรมานัดความต่ำใจน้อยใจ
อุปยาชาติความกับเคลื่อนอันตันใจอริตันจิรามิหมดเท่านั้นแหละเพราะความยึดอุปทานไปไหนไปเท่านั้นเมื่อไปถึงเท่านั้นมันอย่างไรปลายทางชีวิตคือเกียรติใจนั้นคติและว่าที่ไปพบที่อยู่ของดวงจิตนั้นต่ำซ้าละมกยมมาโลกยมมะโลกหาความเจริญไม่ได้ดวงนรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สถานที่สถานนี้ได้ชื่อว่ายมมะโลกหาความเจริญไม่ได้มีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเพราะโลกนั้นมีตั้งแต่ทำมันต่ำซ้าละมกเราร้อนเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดทั้งวันคืนนั้นนั่นแหละก็จงรีบเร่งสำละด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาอย่าให้ผิดหวังจิตสอมนุสสะปฏิลาโภได้พบธาตุสมบัติอันสูงส่งแล้วก็อย่าให้เป็นโมฆะอย่าให้แก่เก็บตายเพียงเสียเปล่าจงรีบเร่งรีบร้อนอย่าพัดวันปันเวลาว่าวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ความดีของเราเกิดมีแล้วหรือยังการที่สำลักจิตใจผ่องใสนั้นมีแล้วหรือยังที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเมื่อความตายมาถึงนั้นมัจจุโนคือความตายมัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่ไม่ไหวชีวิตใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีในหน้าทุกทุกจนคนแค้นแสนกันดานแต่เจ้ามัจจุโนความตายมัจจุราชผู้อำนาจเสนาใหญ่สังหารปราศรานไปทางนั้นไม่รอท่าเมื่อได้พัดวันประกันพุ่งแม่แต่น้อยหนึ่งฉะนั้นจงชำระให้มันได้พบชาติสังขารละเอียดสุริสังขารนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปตลอดถึงอาหารตาผลอวสานสุดท้ายชาตินี้พบนี้ให้เป็นชาติสุดท้ายดีกว่าในการที่ผู้มุ่งมั่นปั้นใจจะท่องเที่ยวไปเอกพบเรื่องหน้าบางทีก็ได้ประสบพบปะเหตุเจ็ดร้ายมวลมนุษย์นาคผู้เอกพรมเกิดมาประสบพบปะเป็นคนพาลสนานหยาบเราจะได้ไปประสบพบปะแล้วก็เป็นเหตุให้ลืมตนจะสมตั้งแต่บาปกรรมหยาบท่านเป็นนิดวิปริตแปรผันสิ้นลมแล้วกรรมที่เหตุไปสู่คติพบไม่ดีไม่ได้ตามใจหมายอันทาตะกำเนิดไปเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นฟองออกมานั้นมาหลายประเทศสลาบุษะกำเนิดไปเกิดเป็นช้างม้างูควายหมูหมาเป็ดไก่อันทาตะกำเนิดหมูเป็ดไก่นกที่คลอดออกมาเป็นฟองไข่สังเจตกำเนิดไปเกิดเป็นหนอนเป็นโยงเป็นเลือดเป็นแมงจับหลังหมาแอนเป็นแมงหรือเป็นหมัดกินเลือดหมาเป็นอาหารนั่นเองกับของสกปรกเดียวน้องดวงเกตเทไม่ได้ฝึกฝนฝึกฝนมาเลยเพราะหลงยึดลืมสมบัติภายนอกว่าเป็นของเราที่แท้ไม่หรอกอันนี้แหละอุปาปนิสากำเนิดจะไปกำเนิดใดมนุษย์หรือสวรรค์หรือพรหมโลกหรือมนุษย์อื่นหรือจะไปยมโลกก็แล้วแต่เกตเทได้ฝึกฝนอบรมนั้นจะสมัยมีพร้อมก็แน่นอนที่จะไปจะกำหนดสิริมนุษย์สวรรค์พรหมโลกถ้าจิตสิ้นกิเลสแล้วชำระหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วจิตดวงนั้นก็เข้าปรินิพพานหมดทุกข์และโลกสงสารอปติวติโลกสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์หยาบประหยัดเร็วตามไม่ได้มาก่อเกิดเอากำหนดในโลกสามอีกหมดเหตุหมดปัจจัยเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมอสังขตปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยทำใดปรุงแต่งให้เกิดรูปนามสังขารอีกหมดเท่านั้นนั่นแหละความมุ่งมั่นปั้นใจของพระเจ้าทั้งหลายที่ได้สะสมบารมีธรรมอินทรีย์ธรรมเพียงว่าจะได้ตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้ามโลกะสงสารไปแล้วจะได้เลิกตัดขนสลอกจากทุกข์นั่นแหละความมั่นปั้นใจของพระเจ้าทั้งหลายเลิกสัตว์ให้ไปที่ผ่านเท่านั้นโลกสามให้อยู่อีกเพราะเป็นพระหนักไม่ได้ตามใจหมายทางนั้นคิดหวังจะเป็นนิดอันนี้แหละข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละทีนี้ถ้าจิตไม่ได้ฝึกไปในเราไปยอมมาโลกหนึ่งนรกสองแปด
สามอสุรกายเสียสัจจสารเสียสถานนี้เป็นที่ไปอยู่ของจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้อบรมจิตบ่มนิสัยปัจจัยอยู่กับกิเลสโลภโกรธศรัทธาจะแล้วนะคติพบไม่ดีเป็นที่ไปเบื้องหน้ายอมมะโลกหาความเจริญไม่ได้เมื่อเท่านั้นจิตไม่มีพุทธโธธัมโมสังโฆจิตความใจอะไรในสมบัติพัสถานเสียงคานบริวารราบยศสารสันตุกจิตนั่นจิตต่ำสาละมกอยู่ด้วยกิเลสกิเลสก็พาดขันจูงจมูกได้แล้วไม่มีหวังที่จะมีคติดีเป็นที่ไปมีแต่คติชั่วเป็นที่ไปอย่างหน้าเพราะนั่นแหละข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นภิกษุเจ้าองค์นั้นก็เรื่องรัฐพัฒนายึดมั่นถือมั่นไม่ยอมละแม้พระพุทธเจ้ามีรัศมีรุ่งโรจน์6อย่างบริสัทธ์และคณะไม่มีมนุษย์นาคคุณเองบำใดที่จะสมบัติเป็นของยศประเสริฐแท้ขอเอิญเดินฟ้าได้ทุกอย่างอนาคตปัจจุบันพบของสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ใกล้ใจในโลกสามพงเจ้าลู่หมดโลกกับวิทูลู่หมดโลกแจ้งสามทั้งนั้นจดติอุบัติไปดีไปชั่วมาดีมาชั่วลู่ทั้งนั้นจะไม่มีสิ่งใดเลยรับทับซ้อนเหนือพระพุทธเจ้าไปได้นั่นแหละจึงให้นามว่าโลกกับวิทูเป็นผู้ลู่แจ้งโลกสามกามโลกที่เด็ดลูกโลกที่บอกอรูปโลกสี่ลู่หมดทั้งนั้นนั่นแหละและไม่ติดนิสัยอันนี้ข้อสำคัญแต่แล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังเชื่อตั้งแต่กิเลสของตัวเองเท่านั้นแต่ก็เจริญสมณธรรมอยู่อยากได้สุขอยู่แต่ไม่ยอมละอุปทานนั้นห่วงใยอะไรในธาตุวันสังขารพอดีสังขารก็ล่วงลอยอุปนิยติโลกโอทุโวโลกทุโมตัดไม่ที่รังยังยืนคงที่ก็ไม่เชื่ออันตรายคือความแก่ย่อมขัดต้อนอนุชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความตายทุกวันคือไม่หวังเล่นก็ไม่เชื่อสังขารทั้งหลายเกี่ยวเหมือนนายโคบาลขัดต้อนถุงคอที่ไปสู่กินง่าเรื่องกินง่าคอตั้งถุงนั้นก็ต้องถูกนายโคบาลค้อนฆ่าไปดีไปเจ็บล้าไปทั้งตัวนะจนกว่าที่จะหยุดในการเลี้ยงง่าอันนี้สันใดโลกคือหมู่สัตว์ก็สันนั้นความเกิดมาแล้วเป็นเหตุความเจ็บเป็นผลเกิดขึ้นมาอีกความเจ็บกระชากลากร่างกายไปสู่ความเจ็บความเจ็บความเจ็บมีกำลังใหญ่ลากสังขารไปสู่ความตายนั่นแหละเจ้าของของฟุ้งคอโลกคือหมู่สัตว์คือมนุษย์นาคคือเอโมอินฟอมโลกสามได้แก่พระยามาจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่นั่นเป็นเจ้าของใหญ่โลกสามเป็นยันจำใหญ่คุมขังโลกคือหมู่สัตว์ไว้นั่นแหละทุกขะติเยี่ยงหน้าทุกขะติเยี่ยงหน้าเป็นสมบัติของใครทุกขะติเยี่ยงหน้าเป็นสมบัติของผู้เจริญธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีทุกขะติเป็นที่ไปเยี่ยงหน้าทุกขะติของผู้ประพฤติอธรรมต่ำซาละมกเป็นที่ไปของผู้ใจหยาบซาละมกนั่นแหละเมื่อไรจะรอดพ้นไปจากพระยามมัจฉราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่ที่นี่ทิพย์ตัวองค์นั้นก็สิ้นลมเมื่อสิ้นลมแล้วดวงจิตก็เลยไปอุบัติบังเกิดเกาะกับผ้าที่วันนั้นเป็นเล่มก็อยู่กับผ้าเป็นเล่มนั่นแหละที่พระองค์เจ้าให้ละไม่ยอมละให้วางไม่ยอมวางนี่ก็สำคัญนั่นแหละจำไว้ทิพย์ตัวทั้งหลายก็จะรีบรุดไปบังสกุลองพระเจ้าห้ามยุดก่อนอนนท์อย่าพึ่งบังสกุลดวงจิตของเขานั้นห่วงใยอะไรภาคยวนเป็นเลนก่อนอยู่นั้นเดี๋ยวเขาจะด่าว่าอีกดวงจิตด่าว่าพระผู้มีศีลบริสุทธิ์จะตายจากเลนไปนรกนะทุกข์ยากลำบากอีกชีวิตของเขาเจ็ดวันเท่านั้นจะหมดเมื่อหมดแล้วบุญกรรมที่สะสมนี้นั้นจะเข้าก็จะเข้าสนองความเกลี้ยงไปสวรรค์พอถึงเจ็ดวันแล้วจิตนั่นก็ดวงจิตหมดอายุของเล่นก็เลยดับจากเล่นนึกถึงบุญกรรมที่สะสมไว้แต่ชาติเป็นมนุษย์เป็นท่านคันนี้กับสมาธิเข้าสนับสนุนปุญญาสังขารได้สังขารเป็นบุญไปสวรรค์ลึกนี่แหละแต่นั่นก็โชคดีมากแต่นั้นเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมนี่ข้อสำคัญนะ
นั่นแหละธรรมะบรรยายวันนี้เป็นเครื่องเตือนเตือนตรายของภิกษุสมณเณรบวชใหม่ย้ำเด็กซะหน่อยเนาะภิกษุบวชเก่าก็เหมือนกันหนึ่งนะเป็นคนอดทนต่อคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ที่เกียรติค้านทำตามเบื่อหน่ายต่อคำสอนประจักษ์ทำอะไรตั้งแต่ผิดเท่านั้นพูดอะไรก็มีแต่ผิดไม่ได้ตามใจหมายก็เลยเกิดคมกินหนาลาใจนั่นแหละสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องรับนอนสนุกสนานกินมากนอนมากนั่นแหละอะไรก็ไม่ได้ตามใจหมายมีแต่เปลี่ยนขวางเท่านั้นนั่นแหละเราคราวที่อยู่คารวาสสนุกสนานทุกอย่างแต่แล้วเมื่อมาบวชไม่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนขวางทุกอย่างนี่แหละยึดเข้ามาฝังจิตใจสามเป็นผู้เสนอสยานอยากในกามสุขยิ่งยิ่งกามคุณนั่นแหละในการเกิดความเสนอสยานอยากเจรักผู้หญิงอันนี้อันตรายของภิกษุสมณเณรบวชใหม่แต่ว่าผู้บวชเก่านั้นก็มากเหมือนกันแหละนั่นแหละทีนี้ก็เป็นประสิทธิ์เห็นแต่พระบวชเก่าเท่านั้นนะยาครูสมภารเจ้าวัดลองกันมาอีกที่บวชมานี่ทั้งกายก็บวชมาแล้ว3ปีก็เป็นอย่างเดียวกันธรรมยศก็ตั้งแต่93มาก็เห็นเป็นอย่างเดียวมีแต่พระเก่าๆเท่านั้นนะเป็นประสิทธิ์สังฆาธิเศษก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ข้อสำคัญนี่รักษาให้ดีอันตรายทั้งสี่อย่าปล่อยให้ย่ำยีจิตใจใดทุกเสือพุทธุสมณเณรใหม่และเก่าก็ดีจงตั้งใจรักษามันจึงเจริญมั่นคงต่อไปในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าทุกกาลกาลสมัยดังบรรยายมานี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงแต่เพียงนี้